ฮานสตัดเมืองริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยงามโรแมนติกที่สุดในโลกเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากทางยูเนสโกเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาของประเทศออสเตรียที่นักเดินทางจากทั่วโลกต่างก็อยากจะมาสัมผัสความงดงามสักครั้งหนึ่งในชีวิตเดินลงมาจากรถนะครับก็จะถึงฮันสตัดแล้ววิวสวยเลยอากาศดีนะครับวันนี้ฟ้าไม่ได้ถึงกับเปิดมากนะครับแต่ฟ้าไม่ได้แบบไม่ได้ฟ้าปิดนะฟ้าเปิดสบายสวยเลยฮะมีสมาชิกนะฮะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี่สวยจริงๆครับถ่ายมุมเดี๋ยวเราจะเดินไปมุมมหาชนนะครับแต่มุมนี้ก็ที่จอดรถก็สวยครับน้ำใสเลยฮะดูเด็ดเล่นเราอยู่กันที่ฮันสตัดนะครับประเทศออสเตรียเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเดินชมวิวกันต่อฮันสตัดเป็นเมืองริมทะเลสาบที่ภูมิภาคอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้น้ำตกมีทะเลสาบที่ไหลแยกย่อยมาจากแม่น้ำเพร้าและมีหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงรูปแบบหมู่บ้านยุโรปแบบดั้งเดิมเป็นบ้านเรือนเล็กๆสีสันสดใสเรียงรายอยู่ริมทะเลสาบที่ตั้งลดหลั่นกันไปตามไหล่เขานะครับทำให้หมู่บ้านแห่งนี้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามและมีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมีมุมถ่ายรูปมหาชนที่อยากให้มาเก็บภาพที่ระลึกเอาไว้เพราะเป็นมุมไฮไลท์ที่สวยงามมากจริงๆครับนั่นก็คือวิวโบสถ์และวิวเมืองด้านหลังก็จะเป็นเทือกเขาตั้งโดดเด่นท่ามกลางบ้านเรือนที่เรียงรายกับวิวทะเลสาบที่มีภูเขาเป็นฉากหลังเป็นภาพที่สวยงามราวกับหมู่บ้านในเทพนิยายนอกจากการเดินเล่นชมเมืองนั่งเล่นชมวิวริมทะเลสาบและทัศนียภาพสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีฝูงหงส์สีขาวมาเล่นน้ำอวดโฉมให้เราได้ชื่นชมมีน้องแมวน่ารักที่เดินสำรวจทั่วหมู่บ้านเลยนะครับและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างก็ได้แก่การปีนเขาล่องเรือชมความงามในทะเลสาบปั่นจักรยานน้ำเป็นต้นนะครับในหมู่บ้านก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารเล็กๆน่ารักน่ารักบรรยากาศดีให้เราแวะกินแวะเที่ยวชมและซื้อของที่ระลึกด้วยนะครับกำไรเอ่ยโอ้ยเล่นกับเป็ดอ่ะน่ารักอ่ะมีตัวนี้กำเพิ่งมาชมพู่ไปทานข้าวก่อนสวยใช่ไหมล่ะถูกใจตอนนี้เมืองนี้เนี่ยต้องเงียบๆนะครับเพราะว่าเขาไปทวงกันบ่อยฮะนักท่องเที่ยวส่งเสียงดังขอน้องมาเพราะเมืองนี้เลยนะพี่จอร์ดหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำนะชานนท์เข้าไปแล้วเดินกันต่อจะพาชมเมืองแล้วกันนะมีของขายนะน้องแกะน่ารักมากน้องแกะน่ารักโอ้ยน่ารักแกสวยไหมเราก็เดินไปเรื่อยนะครับก็มีจุดถ่ายรูปตรงนี้น่าจะถ่ายได้นะพาเดินชมเมืองก็เป็นเมืองริมทะเลสาบนะครับมีหงส์หรือห่านด้วยนะ
ถ่ายรูปกันฉากหลังก็เป็นหงส์นะใบไม้เปลี่ยนสีนะครับช่วงนี้เรามากันโชคดีมากเลยนะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีเราเดินใกล้ถึงไปเรื่อยๆเลยอากาศดีวิวสวยมากเลยเฮ้ยมีน้องแมวด้วยตัวใหญ่เนี่ยเมี้ยวเมี้ยวทำไรอ่ะโอ้ยน้องขึ้นแล้วน่ารักอะไรอ่ะครับหืมดู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 โอ้ตะอื้อหืมน้องอื้อน้องอื้อน้องน้องเดินเล่นแล้วเฮ้ยจะจับหงส์ป่ะเนี่ยน้องหงส์มาขอของกินตลอดเลยเฮ้ยแมวเอาดิเฮ้ยอย่านะอย่านะนี่สู้นะเนี่ยสู้นะเนี่ยเดี๋ยวๆๆกล้าโดดลงน้ำเลยเปล่าคุยกันรู้เรื่องมั้ยนั่นน่ะดูแมวดิสุดเลยแมวน่ารักอ่ะเล่นกับผมด้วยเราก็เดินไปเรื่อยนะฮะมีคนด้วยกันที่ห่างสัตว์นะฮะก็เรามาถึงทางขึ้นร้านอาหารนะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนที่นี่ก็จะดังเกี่ยวกับปลาเทรานะครับเรนโบว์เทาเดี๋ยวเราจะไปกินปลาเทาเราก็จะเจอคนหนุ่มเกาหลีนะครับฮันยองเดินขึ้นมาเลยครับสุขภาพของความกินสุขอันนั้นสนุกลองชิมดูดิลองชิมแล้วอร่อยดีปลาเทาอร่อยอร่อยกินได้เพราะว่าลุงคนชอบฟักทองไงนี่เป็นเรนโบว์เทาของขึ้นชื่อของที่นี่นะทานสัตว์นะครับใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากที่สำคัญนะมีน้ำตกให้เห็นด้วยนะครับสวยมากเลยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะเป็นไม้เปลี่ยนสีสวยเลยครับนี่ครับสมาชิกครับดูน้ำตกกันอยู่นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับที่นี่เราเดินเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผ่านที่ฮาวสตัดเดินมาถึงแล้วนะครับใกล้จุดมหาชนมุมมหาชนละน้ำตกมุมนี้ก็สวยนะครับใบไม้เปลี่ยนสีนี่เราเดินกันมาถึงโผล่แล้วกันบนสวยจริงเป็นเมืองที่แบบโรแมนติกนะเมืองหนึ่งของโลกเลยเรากำลังเดินไปที่มุมมหาชนนะอบอุ่นไหมเมืองนี้นี่ครับน้ำตกไหลมานะครับจากด้านบนไหลลงสู่ทะเลสาบเราเดินไปด้านบนนะครับจะเป็นมุมมหาชนที่นี่ก็มีที่พักเรียงรายริมทะเลสาบนะครับใครจะมาพักที่นี่ก็ได้สวยงามดีกันนะดูหลังคาสิครับจะมีมอสตะไคร้เขียวนะเขียวเลย
คนนั้นนะคะเราอยู่ที่มุมมหาชนนะด้วยทางซ้ายจุดนี้มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนี่ครับบริเวณนี้มองกลับไปก็จะสวยเลยนะสวยไหมสวยค่ะมุมมหาชนทางตัดที่นี่ห้ามใช้เสียงดังนะครับเขาเคยประท้วงไม่เข้าแล้วนะครับใครมาที่ฮันสตัดก็ใช้เสียงเบาๆนะครับทำไม่เป็นเขาแสบค่ะนั่นแหละโอ้มีเรือมาพอดีนะครับโน่นเรืออยู่โน่นด้านหลังนะครับสวยมากเลยเรามาในช่วงออทัมนะครับจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามริมทะเลสาบฮันส์ตัดประเทศออสเตรียสวยมากเลยสวยมากค่ะมาดามพระราชันสวยสวยใช่ไหมใช่เรือกำลังออกครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมหมู่บ้านอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะกลับทางเดิมไปพาไปดูด้านข้างครับเราอยู่ในโซนมุมมหาชนอยู่นะครับเดินตามเข้ามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี่ก็สวยงามนะสีสันเป็นหมู่เขาเลยเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างบ้างนะครับหลังจากเราลงมาจากมุมมหาชนนะคะเดินมาเนี่ยแวะมาถ่ายรูปที่ร้านเนี่ยวิวมองขึ้นไปก็สวยค่ะดูวิวด้านหลังค่ะสวยมากเลยเราพาลงมาชมใกล้ๆนะครับติดกับริมทะเลสาบก็สวยนะโอ้มาถึงก็เจอสมาชิกนะครับเราเดินมาอยู่ด้านล่างนะครับริมทะเลสาบเลยนี่มาดูนี่นะมีหงส์ด้วยอ่ะแม่น้ำตรงนี้นะครับเนี่ยที่ไหลลงมานะครับไหลมาจากน้ำตกด้านบนนู่นน้ำตกด้านบนเราลงมาอยู่ใกล้โบสถ์เลยนะก็ใครมาที่นี่อย่าลืมลงมานะที่นี่ก็เป็นสุดยอดนิยมน้ำใสเลยฮะมีโบสถ์ด้วยนะครับนี่เป็นแผนที่ฮันสตัดตรงนี้จตุรัสตรงนี้ก็สวยเหมือนกันด้านหลังนั้นมีน้ำตกนะไหลลงมาใบไม้เรียนสีสวยมากเลยอ่ะมันสีส้มสีแดงสีเหลืองมาในช่วงออทัมมันดีจริงๆเลยดูทำท่าครับพักเหนื่อยละคะพักเหนื่อยที่ตรงกลางเลยนะไปเดินกันต่อไปมันทำด้วยไม้นะร้านค้าก็น่ารักนะฮะของขายน่ารักตะมุตะมิ
ทำด้วยไม้นะครับมีเหรียญหยอดเหรียญนะเข้ามาหยอดเหรียญขาออกไม่ต้องตกใจนะครับเดินผ่าออกไปได้เลยเดินออกมาห้องน้ำง่ายๆสวยมากสีเหลืองนะเหลืองไปทั้งต้นเลยมีช่วงที่นี่นะครับรูปทุกฤดูให้ชมร้านของฝากเข้าไปข้างในชอบแบบไหนสวยทุกฤดูเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยเลือกเลยออนที่ชอบอ่ะอันนี้เหรอก็ได้เป็นธงชาติออสเตรียเลยเดินมาถึงจุดจอดรถแล้วนะครับชมพูยังซื้อแมกเน็ตอยู่นะมีวิวโดยรอบตรงจุดจอดรถนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เก็บเงินนะจอดนานก็เสียค่าจอดนะใครขับรถมาเองก็มีจุดจอดรถอยู่นะครับปาร์กิ้งโซนนี้ก็จะมีไม้กันมาแล้วเราก็เดินเที่ยวกันครบรอบบริเวณแล้วนะคะเป็นที่ที่ต้องมาค่ะวิวสวยงามมากเนาะเป็นที่ที่แบบวิวสวยโรแมนติกมากเลยไปกันเถอะก็สมกับเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามโรแมนติกที่สุดในโลกจริงๆนะครับสำหรับเมืองฮานสตัดสวยงามอย่างกับภาพวาดเลย